วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังเพจอัจฉริยะนักสู้เพื่อประชาชนได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าคดีน้องชมพู่จบหรือจอดบทสรุปคดีน้องชมพู่ภาคลับลวงพรางจบหรือจอดรอกุญแจสำคัญเครื่องจับเท็จและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีวัตถุพยานและพยานบุคคลซึ่งมีความเชื่อมโยงกันสังคมรอคำตอบใครทำน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาเด็กวัย3ขวบแห่งบ้านกกอกเสียชีวิตแม้ตำรวจออกหมายจับนายชัยพลวิภาไปแล้วในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาผ่านไปปีกว่าแล้วคดียังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายเช้าวันที่11พฤษภาคม2563น้องชมพู่หายตัวไปขณะอยู่กับน้องสดิ้งพี่สาวจนพ่อแม่พร้อมชาวบ้านออกตามหากระทั่งบ่ายวันที่14พฤษภาคม2563ยายตุ่นอายุ70ปีชาวสกลนครไปเก็บเห็ดหาของป่าพบรองเท้าเด็กสีเขียวอยู่กลางป่านำไปสู่การค้นหาและพบศพน้องชมพู่ในสภาพเปลือยกายเป็นจุดเริ่มเกิดตัวละครมากมายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อย่างกับเรียลลิตี้กกกอกเดอะซีรีส์ใครไม่ติดตามคงไม่ได้แล้วและไม่แปลกที่จะมีเหล่ายูทูบเบอร์หลายชีวิตลงพื้นที่ปักหลักนำเสนอเรื่องราวมากมายเพื่อเกาะกระแสความดังของนายชัยพลวิภาซึ่งได้กลายเป็นซุปตาไปแล้วแม้อีกภาพหนึ่งตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าน้องชมพู่เช่นเดียวกับผู้ใกล้ชิดคือป้าแตนบทสรุปในคดีน้องชมพู่จะเป็นอย่างไรระหว่างจบหรือจอดเราและท่านก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าชัยพลต้องจบแน่นอนค่ะเชื่อมั่นในหลักฐานของตำรวจที่มีไม่ใช่ว่าจำเลยมี FC มากมายแล้วจะช่วยคดีให้พ้นผิดได้นะคะฮ่าฮ่าฮ่าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคนแรกก็คือเพจอัจฉริยะนะคะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตำรวจลั่นใครที่ลุ้นอยู่ก็ลุ้นต่อไปยกบาปบุญฝากถึงคนร้ายทำผิดก็ให้มาสารภาพไม่งั้นก็ให้นอนเครียดต่อไปหลังเข้าเครื่องจับเท็จคดีน้องชมพู่ทำไมลุงพลเปลี่ยนไปกลายเป็นคนใจร้อนมีการตบรูปผบ.ตร.โชว์ยูทูบเบอร์หรือแม้แต่กระทั่งกระชากไมค์และทำร้ายนักข่าวการเสียชีวิตน้องชมพู่วันที่23พฤศจิกายน2564นี้นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานคาดว่านัดสืบพยานเรียบร้อยน่าจะกลางปี2565คนถัดไปบอกว่าติดคุกแน่ไอ้ผวยรอครับรอจอดแล้วจบค่ะมากี่ปีก็บินไปไหนไม่รอดนะคะแน่นอน 100% ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปต่อให้จ้างอีกร้อยทนายก็เอาไม่อยู่ทนายตั้มลอยตัวแล้วค่ะต
ตอนนี้ใช่เลยเหตุผลที่น่าฟังฮ่าฮ่าโอ้ยถ้านายเขาเล่นมันอยู่ทุกวันนี้เพราะเขาอยากให้มันเปลี่ยนทนายค่ะเขารู้เต็มอกสู้ยังไงก็แพ้แถมเสียชื่อเขาอีกโดนแปะอัดอีย้อยน็อกตั้งแต่ยกแรกฮ่าฮ่าฮ่าอยากให้จบเร็วๆและได้เห็นฆาตกรอำมหิตติดคุกสักทีเถอะค่ะเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่า FC นายชัยพลมักจะถามว่าที่ว่าไอดอลเทวดาของเขาเนี่ยเพราะอิจฉาใช่ไหมถามสมาชิกในกลุ่มหน่อยนายชัยพลนี่น่าอิจฉาตรงไหนอิจฉาที่ไม่ต้องทำการทำงานก็มีคนเอาเงินเอาของมาให้ประเคนให้หรือว่าพอมีเงินเข้ามาหน่อยได้ดีขึ้นมาจากการบริจาคของคนอื่นก็ลืมตัวทำตัวกลางหลงลืมตัวทำตัวเป็นเจ้านายคนอื่นก็ยังมีคนชื่นชมบูชาใช่หรือเปล่าแฮชแท็กแบบนี้มันน่าอิจฉาเหรอภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอิจฉาทำไมอาชีพและชีวิตแบบนั้นมันน่าภูมิใจตรงไหนสิ่งที่ทุกคนทำกับเด็กทั้งชีวิตและจิตใจบาปกรรมมันมีจริงวันหนึ่งพวกมันจะช้ำใจแบบหาที่สุดไม่ได้ทั้งตาใหญ่นะนะลูกๆมันด้วยอีกไม่นานเกินรอเห็นเดินเข้าคุกหรือไม่มีแผ่นดินอยู่รวยแค่ไหนก็ทิ้งกำไว้ให้ลูกรับที่อยู่ในสังคมบ้านตัวเองไม่ได้อิจฉาเลยครับถ้าของที่ได้มาไม่ได้หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทำใหม่ต้องอิจฉาด้วยครับอิจฉาตรงมีคดีเยอะนะหรอบักเนมักหลงตัวเองใครจะไปอิจฉาคนประเภทนี้น่าสมเพชเวทนาทั้งคนรับและคนบริจาคครับเกลียดต่างหากไม่เคยอิจฉาไอ้นี่เลยนะสะทุนชัดๆเวทนาคนบริจาคมากกว่าทำไมถึงไม่ให้พ่อกับแม่เรากินจะดีกว่าปล่อยพวกมันให้มันหลงทางไปทั้งชีวิตเถอะอย่าคุยหรือเถียงกันกับคนโง่เลยค่ะสัตว์นรกตัวนี้ยังไม่รู้ตัวเองอีกหรือว่าน่ารังเกียจขนาดไหนไม่มีใครเขาอิจฉาคนประเภทนี้หรอกค่ะ